ชาการฟันธงนายกรัฐมนตรีเศรษฐารอดคดีแน่ดูจากภาพแห่งปีการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 16:49 น.อาจารย์ยุทธพรฟันธงนายกรัฐมนตรีเศรษฐารอดคดี40สว.ยื่นสอยแน่ชี้ดูจากภาพแห่งปีและข้อกฎหมายไม่มีอะไรน่ากังวลเมื่อวันที่13สิงหาคม2567นายยุทธพรอิสรชัยอาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชให้สัมภาษณ์ในรายการอยากมีเรื่องคุยของข่าวสดออนไลน์กรณีศาลรัฐธรรมนูญจะวินิจฉัยคดี40สว.ยื่นถอดถอนนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีจากกรณีแต่งตั้งนายพิชิตชื่นบานเป็นรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในวันที่14สิงหาคมนี้แนวโน้มคำวินิจฉัยนายกรัฐมนตรีจะรอดคดีหรือไม่โดยนายยุทธพรกล่าวว่าตนยังให้น้ำหนักไปในทางที่นายเศรษฐาน่าจะได้ไปต่อเนื่องจากข้อกฎหมายและประเด็นทางการเมืองสำหรับเรื่องข้อกฎหมายนั้นประเด็นแรก40สว.มีอำนาจยื่นได้หรือไม่ซึ่งเป็นเรื่องสำคัญที่ศาลรัฐธรรมนูญจะต้องมีการวางกรอบหรือวางหลักเพราะอำนาจที่จะยื่นตามมาตรา82นั้นยังคงมีอยู่แม้ว่า250สว.จะหมดวาระไปแล้วซึ่ง200สว.ชุดปัจจุบันยังสามารถใช้สิทธิ์ตามมาตรา82ได้อยู่หากในอนาคต200สว.ครบวาระและปฏิบัติหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีสว.ชุดใหม่จะสามารถทำได้หรือไม่ก็เป็นเรื่องที่ศาลรัฐธรรมนูญต้องวางหลักทั้งนี้หากพิจารณาเรื่องข้อกฎหมายการที่สว.ปฏิบัติหน้าที่เป็นคนละเรื่องกับการมีสิทธิ์โดยมาตรา82ของรัฐธรรมนูญระบุว่าส.ส.และส.ว.มีสิทธิ์ยื่นเรื่องตรวจสอบผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้แต่เรื่องของสิทธิ์นั้นไม่ได้เป็นเรื่องของการปฏิบัติหน้าที่เมื่อส.ว.ครบวาระก็จะปฏิบัติหน้าที่จนกว่าจะมีส.ว.ชุดใหม่เข้ามาซึ่งการปฏิบัติหน้าที่นั้นอาจจะตีความได้หรือไม่ว่าคือการใช้สิทธิ์ทำได้หรือไม่ต้องรอดูว่าศาลรัฐธรรมนูญจะวางหลักอย่างไรประเด็นที่สองเรื่องคุณสมบัติลักษณะต้องห้ามกรณีนายพิชิตไม่ได้เป็นเรื่องคำพิพากษาแต่เป็นเรื่องคำสั่งศาลซึ่งไม่สามารถอุทธรณ์ได้เพราะเหตุเกิดในศาลฎีกาจึงไม่เปิดโอกาสให้อุทธรณ์จึงเป็นประเด็นที่ยังมีความไม่ชัดเจนนอกจากนี้เรื่องกระบวนการในการดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับคำสั่งศาลที่มีคำสั่งจำคุกนั้นก็มีระยะเวลาเกินกว่าที่กำหนดไว้ในรัฐธรรมนูญคือ10ปีแล้วประเด็นที่3เรื่องกระบวนการเสนอแต่งตั้งบุคคลนั้นนายเศรษฐาได้หารือไปยังสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาขณะเดียวกันสำนักงานเลขาธิการคณะรัฐมนตรีก็ได้ตรวจสอบคุณสมบัติด้วยดังนั้นเรื่องการดำเนินการที่นายเศรษฐาต้องทำนั้นทำได้ครบทุกขั้นตอนได้ใช้ความระมัดระวังเรียบร้อยประเด็นสุดท้ายเรื่องข้อกฎหมายที่พูดถึงมาตรฐานจริยธรรมทางการเมืองค่อนข้างมีความเป็นนามธรรมสูงมากการจะตีความว่าอย่างไรคือมาตรฐานจริยธรรมก็จะเป็นประเด็นอีกว่าเรื่องมาตรฐานจริยธรรมในการเสนอชื่อบุคคลจะเข้าข่ายหรือไม่เพราะปกติการเสนอชื่อบุคคลไม่ได้เป็นเรื่องการกระทำความผิดแต่เป็นการตีความข้อกฎหมายที่อาจจะแตกต่างกันยกตัวอย่างบางครั้งศาลชั้นต้นมีคำวินิจฉัยอย่างไรศาลอุทธรณ์ก็มากลับแก้ยืนก็ไม่ได้เป็นอะไรที่ผิดจริยธรรมเพราะเป็นกระบวนการในการตีความข้อกฎหมายที่ต่างกันการที่นายเศรษฐาเสนอชื่อนายพิชิตอาจถือว่าเป็นการมองในมุมกฎหมายที่ต่างกันไม่ได้เป็นเรื่องผิดจริยธรรมฉะนั้นประเด็นข้อกฎหมายค่อนข้างชัดเจนว่านายเศรษฐามีโอกาสรอดส่วนในมุมการเมืองคงเป็นสิ่งที่สะท้อนให้เห็นจากภาพแห่งปีที่มีการพบปะกันระหว่างพลเอกประยุทธ์
จันทร์โอชาองคมนตรีในฐานะอดีตนายกรัฐมนตรีกับนายเศรษฐารวมถึงการทักทายของนายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีและนางสาวแพทองธารชินวัตรหัวหน้าพรรคเพื่อไทยสัมพันธภาพแต่ละท่านเป็นไปในทิศทางเชิงบวกในมุมการเมืองคงไม่มีอะไรที่น่ากังวลเช่นเดียวกันนักขับต่างชาติพาเรตซิลแชมป์ซูเปอร์ซีรีส์สนามมาเลเซียก่อนโดนฝนถล่มกีฬาวันที่13สิงหาคม2567 15:05 นนักขับต่างชาติเค้นฟอร์มเยี่ยมรถยนต์ทางเรียบไทยแลนด์ซูเปอร์ซีรีส์2024สนาม3ที่มาเลเซียเมื่อพาเรตรับธงตามหมากรุกรุ่นใหญ่แต่แข่งไม่ครบ2เรสเนื่องจากฝนถล่มบริษัทเรซซิ่งสปิริตจำกัดผู้จัดรถยนต์ทางเรียบระดับนานาชาติรายการ B Quick Thailand Super Series และ TSS The Super Series by B Quick ส่ง3รุ่นใหญ่ TSS Super Car GT3 GTM และ GT4 จากรายการ TSS The Super Series by B Quick 2024สนามที่3เรสที่5และ6ยืนเซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเริ่มแข่งเรสที่5รุ่นใหญ่สุดอย่าง TSS Super Car GT3 ที่อัดกันดุเดือดตลอด60นาทีโดยระหว่างพิทสต็อปรถหมายเลข 25A จากทีม B Quick Absolute Racing คลิกกลับมาเป็นผู้นำยาวก่อนที่ช่วงท้ายจะโดนเจสซี่โคโรนรถหมายเลข91จากทีม AAIแซงขึ้นนำและเข้ารับธงตามหมากรุกเป็นคันแรกคว้าแชมป์เรสนี้ไปครองขณะที่รุ่น TSS Super Car GTM เรสที่5สราวุธเสรีธรณกุลและอาฟิกยาสิทธิ์นักขับมาเลเซียจากทีม PSC Motorsport ออกสตาร์ทในตำแหน่งผู้นำแต่โดนปรับโทษ1วินาทีจึงต้องปล่อยให้ณัฐวุฒิเจริญสุขวัฒนะจาก Toyota Gazoo Racing Thailand ขึ้นไปนำอย่างไรก็ดีอฟิกยาสิทธิ์ซึ่งรับช่วงนักแข่งไม้2แสดงความเป็นมือเก่าในฐานะนักแข่งโฮมเรสไล่กลับขึ้นมาทวงตำแหน่งผู้นำและเก็บแชมป์เรสที่5ให้กับทีม TSC Motorsport ไปอย่างสวยงามส่วนรุ่น TSS Super Car GT4 รถหมายเลข36จากทีม Racing Aurora ขึ้นมาเป็นผู้นำหลังจากทำพิทสต็อปพร้อมกับส่งนักแข่งไม้2เฮเดนไฮคาวลงสนามโชว์ฝีมือความเป็นเจ้าบ้านนำม้วนเดียวจบครองแชมป์เรสที่5ด้านเรสที่6เกิดพายุฝนเทกระหน่ำลงมาในช่วงสายจนทำให้ต้องหยุดแข่งซึ่งผ่านไปกว่า1ชั่วโมงยังไม่มีวี่แววจะหยุดขณะที่ผลโหวตได้ข้อสรุปออกมาคือแข่งต่อและต้องเปลี่ยนการปล่อยตัวจากเดิมRolling Start เป็น Safety Car Start แต่ท้ายที่สุดเนื่องจากสภาพอากาศแปรปรวนฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องทางเรส Director จึงมีคำสั่งยกเลิกอย่างเป็นการเพราะฉะนั้นเรสที่6จึงจะถูกนำไปรวมเข้ากับการแข่งครั้งต่อไปภายใต้เงื่อนไขเดิมคือจะยังคงปักหลักดวลความเร็วกันที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตประเทศมาเลเซียเช่นเคยฉะนั้นสนามต่อไประหว่าง 6-8 กันยายนที่เซปังอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตจะเดือดอีกครั้งแน่นอนเพราะนอกจาก3รุ่นใหญ่ TSS Super Car GT3TSS Super Car GTM และ TSS Super Car GT4 ที่ต้องดวลความเร็วกันถึง3เรสแล้วยังมีทับเสริมมาเพิ่มเติมดีกรีความมันอีก1รุ่นคือ TSS Super Car GT4 โดยแฟนๆรายการสามารถรับชมแบบไลฟ์สดได้จากกรีดเลือดซิปคริสเย้ยหมอวรงค์ไม่มีส.ส.ต้องฝากคนอื่นโหวตค้านแก้กม.ยุบพรรคการเมืองวันที่13สิงหาคม2567 16:35 นคริสเย้ย
หมอวรงค์ไม่มีส.ส.ในสภาก็ต้องเสนอฝากเพื่อนโหวตค้านกฎหมายยุบพรรคแทนโยนสรายุทธทีมกฎหมายตอบปมบัญชีรับบริจาคพรรคประชาชนเมื่อวันที่13สิงหาคม2567ที่อาคารอนาคตใหม่นายพริษฐ์วัชรสิงห์ทุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนให้สัมภาษณ์ถึงพรรคไทยภักดียื่นต่อกกต.ให้ยุบพรรคประชาชนจากกรณีตั้งสาขาพรรคไม่ครบว่าทุกอย่างที่เราดำเนินการมาเป็นไปตามขั้นตอนและกฎหมายแต่ในเชิงรายละเอียดหากมีประเด็นอะไรที่ต้องชี้แจงเพิ่มเติมขอให้เป็นนายสรายุทธใจหลักเลขาธิการพรรครวมถึงฝ่ายกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงน่าจะดีกว่าเมื่อถามว่านายแพทย์วรงค์เดชกิจวิกรมประธานพรรคไทยภักดีเปิดประเด็นเรื่องบัญชีรับโอนเงินบริจาคของพรรคถือว่าผิดกฎหมายหรือไม่เพราะต้องใช้เวลารับรองจากกกต.นายพริษฐ์กล่าวว่าการดำเนินการเราทำด้วยความรอบคอบเป็นไปตามขั้นตอนกฎหมายแต่ในรายละเอียดหากมีอะไรก็ต้องชี้แจงเพิ่มเติมขอให้ฝ่ายเลขาทีมกฎหมายเป็นผู้ชี้แจงน่าจะแม่นยำกว่าเมื่อถามว่าพรรคไทยภักดีบอกว่าไม่เห็นด้วยกับการแก้รอปอว่าด้วยพรรคการเมืองเกี่ยวกับการยุบพรรคนายพริษฐ์กล่าวว่าเรื่องนี้ถูกพูดคุยในสภาผู้แทนราษฎรอยู่จากหลากหลายพรรคที่มีส.ส.อยู่ในสภาหากจำกันได้หนึ่งสัปดาห์ก่อนยุบพรรคก้าวไกลก็มีรายงานของคณะกรรมาธิการพัฒนาการเมืองนำเสนอในที่ประชุมให้ปรับปรุงพ.ร.ป.พรรคการเมืองเพื่อทำให้พรรคการเมืองเป็นสถาบันที่ยึดโยงกับประชาชนมากขึ้นเกิดง่ายอยู่ง่ายตายยากซึ่งมีหลากหลายข้อเสนอหนึ่งในนั้นคือการทบทวนเรื่องการยุบพรรคซึ่งมีส.ส.หลายพรรคอภิปรายสนับสนุนทั้งฝ่ายค้านและรัฐบาลตอนนี้เราอยู่ในขั้นตอนการรวบรวมรายชื่อตัวแทนพรรคที่มีความประสงค์จะร่วมเสนอร่างแก้ครับรอปอพรรคการเมืองที่แนบท้ายรายงานดังกล่าวแต่ละพรรคก็มีสิทธิ์ที่จะมีความเห็นว่าเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยแต่ถ้าตามกระบวนการท้ายที่สุดจะถูกพิจารณาในที่ประชุมร่วมของรัฐสภาประกอบด้วยส.ส. 500คนสว. 200คนฉะนั้นถ้าเกิดว่านายแพทย์วรงค์หรือพรรคไทยภักดีไม่เห็นด้วยแต่ในเมื่อไม่มีส.ส.ในสภาถ้าอยากจะฝากความเห็นอะไรก็ฝากความเห็นมาทางพรรคที่มีตัวแทนในสภาหรือสว.ที่พร้อมจะรับฟังความเห็นของพรรคไทยภักดีนายพริษฐ์กล่าวเมื่อถามว่าพรรคไทยภักดีใช้คำว่าการยุบพรรคเป็นการตรวจสอบพรรคที่ซ้อกร่อนบ่อนทำลายนายพริษฐ์ระบุว่าจริงๆร่างแก้ครับรอปอพรรคการเมืองก็ไม่ได้จะยกเลิกเรื่องการยุบพรรคไปทั้งหมดเราเพียงแค่ทบทวนเงื่อนไขการยุบพรรคให้สอดคล้องกับหลักสากลมากขึ้นอย่างแรกเป็นการกระทำความผิดเกี่ยวกับการบริหารจัดการพรรคเรามองว่าบทลงโทษไม่ควรยุบพรรคแต่ควรลงโทษกรรมการบริหารรายคนหรือรายคณะส่วนข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองเราพยายามศึกษาแนวทางกฎหมายในประเทศอื่นที่ตกผลึกออกมาในรายงานของกรรมาธิการว่าจะให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาเรื่องการยุบพรรคตามข้อกล่าวหาล้มล้างการปกครองก็ต่อเมื่อมันได้พิสูจน์แล้วผ่านกระบวนการทางอาญาว่าได้มีการกระทําที่เข้าข่ายหรือส่งเสริมความรุนแรงเพื่อล้มล้างการปกครองจริงถือเป็นการปรับเงื่อนไขให้เข้ากับหลักสากลมากขึ้น